สดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมกันอีกแล้วนะครับกับผมบิวพุและดอกไม้ไฟสตูดิโอนะครับวันนี้ผมก็ไม่ได้มารีวิวทำอะไรนะครับแต่จะมาทดลองจุดตะไลสองรูนะครับก็ลองหัดทำดูนะครับไม่เคยทำเหมือนกันไม่รู้ว่าจะขึ้นเปล่าครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับเนี่ยครับผมก็ทำไว้แล้วนะครับเนี่ยครับกับฐานตั้งนะครับไม่รู้ว่าจะขึ้นเปล่าครับเพราะมันก็ดูหนักเหมือนกันครับเดี๋ยวเราก็มาลองจุดทดสอบกันเลยนะครับครับเดี๋ยวเราก็มาลองกันเลยนะครับตาไลเนี่ยครับตาไลสองรูนะครับไม่รู้ว่ามันจะขึ้นให้เปล่าเพราะดูทรงมันก็หนักอยู่ไม่เคยทำครับเคยทำแต่รูเดียวครับครับเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะครับพร้อมเข้าที่กำบังเตรียมจุดตะไลสู่ท้องฟ้าเริ่มครับถอยครับถอยโอเคครับใช้ได้ครับขึ้นด้วยครับสวยงามครับตกลงมาแล้วครับครับก็ทดลองกันไปแล้วนะครับก็เป็นอันใช้ได้เลยนะครับตะไลสองรูนะครับก็ไม่เคยทำเหมือนกันนะครับเคยทำแต่รูเดียวก็เมื่อกี้ก็ได้จับเวลาดูนะครับขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วตกลงมาก็อยู่ประมาณ3-4 วินาทีครับก็ทำไม่เป็นนะครับไม่รู้เขาจับเวลายังไงครับก็เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวต่อไปจะมารีวิวทำอะไรให้ดูนะครับแต่วันนี้เป็นการทดลองตะไลนะครับก็ไม่เคยทำเหมือนกันก็ผลสำเร็จนะครับก็ขอขอบคุณครับท่านผู้ชมที่เข้ามาดูนะครับก็อย่าลืมฝากติดตามฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับบิวพุดอกไม้ไฟสตูดิโอนะครับก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ